เรื่องพลาดของชาวต่างชาตินะครับเมื่อมาที่ประเทศไทยมาดูคอมเมนต์ต่างชาติที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับว่าอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาทําพลาดกันนะครับโดยมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าการไปกินอาหารนะครับในร้านอาหารไทยที่มันเป็นสําหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะโดยเฉพาะสถานที่ชื่อดังอย่างภูเก็ตหรือสม,มุยพ,พูดง่ายๆคือเป็นร้านที่มีแต่ต่างชาติเข้านะครับโดยในคอมเมนต์นี้ก็เหมือนกับว่าจะยกให้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต่างชาติทําพลาดนะครับตรงที่เหตุผลนี้ครับ เขาก็เล่าว,ว่าผมเองเคยไปภูเก็ตมาครั้งหนึ่งไปกินอาหารร้านที่แบบว่าฝรั่งอยู่เต็มร้านเลยผมรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ได้เหมือนอาหารไทยเลยรสชาติมันคล้ายๆกับอาหารตะวันตกที่ปรุงด้วยส่วนผสมของไทยพูดง่ายก็คือมันอาจจะไม่ใช่รสชาติแบบไทยเดิมๆที่คนไทยเขากินกันโดยคนนี้นะครับก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากลิ้มรสแบบไทยไแท้ๆน่ะก็โปรดอย่าไปร้านที่มีแต่ฝรั่งกินกัน ควร,ควรลองเลือกร้านที่มีคนไทยหรือว่าคนท้องถิ่นเขานั่งกินกันดูมันจะได้เจอกับสิ่งที่แตกต่างและก็เป็นของที่คนไทยเขากินกันจริงๆจะได้มีความหมายมาจากคุณแจ็คนะครับก็บอกว่าชาวตะวันตกส่วนใหญ่นะครับมักจะมีเรื่องของเสรีภาพในการพูดในบางประเทศเนี่ยโอ้โหพูดอะไรก็ได้เสรีไปหมดเลยทีเดียวนะครับเขาก็เลยบอกว่าชาวตะวันตกหลายๆคนไม่รู้ว่าคนไทยไม่มีความเชื่อเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งความหมายของเขานะครับก็หมายถึงว่าอย่างเช่นการพูดกับคนไทยนะครับ คือฝรั่งอาจจะพูดด้วยความที่แบบไม่ได้รักษาเรื่องของมารยาทที่อ่ะมารยาทมันอาจจะต่างกันนะครับคือก็ต้องเข้าใจว่าผู้คนแต่แต่ละประเทศเนี่ยมารยาทก็จะแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการพูดะครับเมืองไทยก็อาจจะมีเรื่องของการพูดโดยสุภาพหรือถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็อาจจะดูไม่สุภาพนะครับอย่างเช่นการขึ้นเสียงจนเกินไปนะครับหรือบางทีนะครับฝรั่งคิดว่าเสรีเกินไปนี่ก็เลยแบบว่าพูดจาอาจจะไปเพลอทําร้ายจิตใจของใครบางคนได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะการพูดที่มันแตกต่างกันของแต่ละประเทศแล้วแะ เขาอมมธต์มาจากแอนดี้นะครับก็บอกว่ามีบางคนเผลอไปไว้วางใจนักต้มตุนคือคนไทยโดยทั่วไปพวกเขาเป็นคนที่ดีเป็นมิตร แต่ว่าพื้นที่ท่องเที่ยวคุณต้องเข้าใจนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณจะเจอกับคนที่พยายามจะหาเงินกับนักท่องเที่ยวได้เสมออันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงว่าเป็นเรื่องพลาดอย่างหนึ่งนะอย่างไรก็ตามนี่เป็นคําแนะนําคุณไม่ควรจะไว้วางใจใครอย่างน้อยๆก็ระดับหนึ่งอย่าเพิ่งไปไว้วางใจใครมันใช้ได้กับทุกที่ที่คุณไปในโลกนี้เลยไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวนะครับถ้านาจนั้นมีคอมเมนต์จากคุณเกรแฮมนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ต่างชาติมักทําพลาดบ่อยเมื่อมาไทยก็คือ คือบางคนชอบจะทําสิ่งต่างๆในประเทศไทยในแบบที่ว่าไม่เคยทําในประเทศของเขานะครับอย่างเช่นการเดินเข้าไปในร้านอาหารโดยที่ไม่ได้สวมเสื้อนะครับพูดง่าไงก็คือแบบใส่ถุงเกงมาเลยชิวๆมาเลยนะครับอันนี้ผู้ชายนะคือคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าแม้แต่คนไทยเองนะครับถ้าเข้าร้านอาหารดีๆหน่อยอะไรแบบนี้ไม่มีใครทํากันแน่ๆน,นะครับแต่แน่นอนมีต่างชาติบางคนทำนะครับก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พลาดนะนะ ในขณะที่เรื่องต่อมานะครับต่างชาติบางคนไม่เคยทําที่ประเทศตัวเองแต่มาทาที่ไทยเนี่ยก็คือการดื่มแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมันก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้อื่นได้ด้วยนะด้วยคุณเกรแฮมนะครับก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ยังคงดําเนินต่อไปและยังมีคนทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆและผมเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวีทุกวันเลยทีเดียวในขณะที่คอมเมนต์จากคุณสตีฟนะครับบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดอย่างใหญ่ก็คือผมเจอนักท่องเที่ยวชายฝรั่งนะทักทายเป็นภาษาไทยด้วยคำว่าสวัสดีค่ะโอ้โ oh ห ปกติคุณต้องศึกษานิดนึงแล้วก็รู้ว่าผู้ชายควรจะพูดว่าสวัสดีครับทีสวัสดีค่ะนะมันใช้ก็ต่อเมื่อถ้าคุณเป็นผู้หญิงอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นหากคุณพยายามจะสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านคุณควรจะศึกษาอีกนิดนึงว่าควรจะใช้คำว่าค่ะหรือว่าใช้คำว่าครับกันแน่ที่มันจะเหมาะสมกับคุณในขณะที่คอมเมนต์ทีมาจากทิมนะครับก็บอกว่าอย่างแรกเลยที่ต่างชาติพลาดก็คือต่างชาติมักจะเข้าใจว่าคนไทยเป็นมิตรมากๆ คือถ้าไปถึงจุดที่พวกเขาไม่ยอมคุณจริงๆคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ง่ายเสมอไปเพราะฉะนั้นคุณควรจะสังเกต ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นะ่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาโอเคจริงๆหรือไม่อันนี้น่าจะหมายถึงว่าคนไทยนะครับโดยทั่วไปเป็นมิตรมากอยู่แล้วแต่ก็มีบางเรื่องนะที่พวกเขาอาจจะยอมไม่ได้อะไรประมาณนั้นคุณควรจะสังเกตดีๆนะครับว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะโอเคหรือไม่นะครับเอาจริงๆคนไทยก็ยอมทั้งท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละนะฮะหมายถึงว่าถ้ามันไม่ได้หนักหนาจนเกินไปก็พร้อมช่วยเหลือเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับในขณะที่เรื่องที่สองนะครับที่ต่างชาติมักทําบ่อยคุณทิมนะครับก็บอกว่าทําพลาดบ่อยนี้ เขาก็เลยแนะนําว่าพยายามยิ้มแล้วก็พูดเบาๆอยู่เสมออย่าพูดเสียงดังเลยนะอย่าพูดเสียงดังจนเกินไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกรําคาญอย่างเช่นคุณรู้สึกแบบโอ้โหปวดหัวหลือเกินต้องต่อรองราคากับคนขับรถตุกๆหรือว่าต่อรองอะไรก็ตามแต่ในตลาดคุณอย่าเพิ่งอารมณ์เสียพูดดีๆพูดช้าๆเบาๆแล้วกันไม่ต้องพูดดังจนเกินไปอันนี้ก็เหมือนจะให้คําแนะนานะครับก็คือมันก็มีต่างชาติบางคนที่เขาอารมณ์เสียจริงๆนะแล้วก็พูดเสียงดังขึ้นมาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจาะ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาพลาดนะในมุมมองคุณทิมถัดมาจจนั้นมีคอมเมนต์จากคุณนาซานะรับชายเชวานาซานะเขาให้ความเห็นว่าชาวต่างชาติจำนวนมากมันจะคิดว่าประเทศไทยนั้นปลอดภัยมากๆใช่ฉันเห็นด้วยว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ปลอดภยัยแต่อย่าคิดว่ามันจะปลอดภัยจนถึงขั้นไม่มีอันตรายเลยในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ย่อมมีคนที่ไม่ดีและอาจจะเป็นอันตรายกับคุณได้เสมอสิ่งที่น่ากังวลก็คือพฤติกรรมวัยรุ่นของเมืองไทยอันนี้ก็บอกว่า พฤติกรรมใบรุ่นที่อาจจะแบบว่าสิ่งรถบนถนนอะไรประมาณนะั้นนะครับยกตัวอย่างนะเขาบอกว่านอกจากนี้ถนนในประเทศไทยยังอันตราย เนื่องจากมีผู้ขับขี่บางคนเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยนี่เป็นข้อกังวลประการหนึ่งสำหรับทุกคนที่มาที่นี่บางคนก็มักจะพลาดที่จะมองข้ามไปในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาจากคุณแดนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่พลาดอย่างหนึ่งของนักชาติเมื่อมาไทยก็คือคิดว่าภูเก็ตพรยาหรือไม่ก็เกาะสมุยเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดแล้วของประเทศไทยและก็ดีที่สุดเพราะว่าเป็นที่รู้จักมากที่สุดอันที่จริงแล้วประเทศไทยยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่เป็นสวรรค์ของเขตร้อนอย่างแท้จริง คุณลองไปออกห่างจากสถานที่เหล่านี้ดูและก็ลองไปสำรวจเกาะต่างๆในจังหวัดตรงังหรือทางใต้ก็ดียังมีที่อื่นๆอ,อีกามากมายให้คุณสำรวจแม้ว่าจะมีการท่องเที่ยวมาหลายสิบปีแต่ก็ยังมีดินแดนสวรรค์เขตร้อนที่แบบว่า ยังไม่ได้รับความนิยมมากนะักแต่คุณก็สามารถพบเจอได้ในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ยอดฮิตเท่านั้นถ้าพาจากนั้นนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับจากหยงเจิ้นนะครับก็บอกว่าสิ่งที่พลาดอย่างหนึ่งเมื่อไปประเทศไทยก็คือพลาดไปกินแต่อาหารตามห้างสรรพสินค้าแทนที่จะลองกินร้านอาหารริมทางโดยเขาก็ให้ความเห็นนะครับสาเหตุนะครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบางคนนะไปที่ห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นห้างดังๆทั้งหลาย เขาก็จะไปกินอาหารในห้างสรรพสินค้าซึ่งมักจะมีราคาสูงกว่าร้านริมทางอาจจะ2เท่าสเท่าว่ากันไปไม่ต้องพูดถึงอาหารนะมันก็ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละโดยส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งที่พลาดก็คือถ้าโมแต่ไปกินในร้านอาหารในห้างคุณจะพลาดร้านอาหารริมทางที่มีอาหารที่ดีกว่ามากๆในขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าบางคนพลาดที่จะคิดว่า เมืองไทยนะครับจะราคาถูกเหมือน10ปีที่แล้วที่เคยมาอ่ะราคาเรื่องของราคามันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับคือยุคสมัยเปลี่ยนไปนะบางคนนะครับก็ยังคงคิดว่ามันจะต้องถูกเหมือน10ปีที่แล้วที่เคยมาสินี่คือสิ่งที่พลาดอย่างหนึ่งผมคิดว่าสิ่งเดียวที่ยังคงถูกอยู่ก็คืออาหารไทยและก็ค่าแรงอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของคุณบ๊อบนะครับก็พูดซะยังกับเป็นคนไทยเลยทีเดียวสง้ายก็เร,เรื่องนี้นะครับจากคนลียงโกนะครับก็บอกว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนมักจะทําพลาด และคิดว่าการต่อรองราคาสินค้าทุกอย่างในประเทศไทยมันทําได้เป็นปกติบางคนไปต่อรองแม้กระทั่งร้านในห้างสับสินค้าไปต่อรองแม้กระทั่งร้านที่มันไม่น่าจะต้องต่อรองได้นะก็เลยคิดว่าบางที่หากคนคิดว่าราคาสูงเกินไปก็แค่อย่าซื้อแค่นั้นไม่ต้องไปต่อรองทุกที่ทุกอย่าง อันนี้ก็เป็นอีกในมุมนึงนะครับว่าในบางสถานที่นะครับในบางร้านที่เป็นมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะต่อรองไม่ได้มากนักแต่บางคนก็ยังคงพยายามที่จะต่อรองอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบลงพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสักรับท่าชมครับสวัสดีครับ